่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะคะกลับมาแล้วกับรายการ The Action Girl Tutorial ค่ะช่วงนี้หวานก็อาจจะพาทำทูทอเรียลที่มันเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าหวานก็เพิ่งผ่าตัดมาได้ประมาณเกือบ2เดือนละคือเริ่มรู้สึกว่าสภาพเริ่มดีขึ้นแต่เวลาออกแรงหนักๆก็จะเจ็บแผลหน่อยนะคะฉะนั้นวันนี้มันจะสอนท่าเตะง่ายๆนะคะเป็นท่าเตะที่สามารถเอาไว้ไปโชว์ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนทำท่าเตะก็จะลืมยืดขากันก่อนนะคะวันนี้จะเป็นท่าเตะที่เป็นราวคิก4ครั้งไซด์คิก2ครั้งนะคะเตะด้านหน้าหมดเลยแต่เราก็จะเป็นเตะเฉียงเฉียงขึ้นขึ้นอย่างนี้นะคะเวลายืดก็ยืดด้านข้างกับด้านหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมเวลายืดปิดขาปิดอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำขาแบบไซด์คิกได้แล้วก็ด้านข้างนะคะก็ยืดเหมือนเดิมนะคะสปิดข้างนะคะรู้สึกเลยว่าพักไปนานเหมือนกันตั้งแต่สิงหาคมมาหลายเดือนเลยโอเคไปเริ่มท่าเตะกันเลยค่ะเอาล่ะดูท่าเตะกันนะคะท่าเตะตัวนี้สำหรับโชว์ได้นะคะฉะนั้นเวลาเตะเราเน้นเตะตรงไปข้างหน้านะคะวิธีการเตะก็คือมันจะเป็นราวคิดเหมือน2ครั้งลักษณะนี้เนาะแต่เราจะไม่เตะตรงนะคะเราจะเตะเหมือนกับเตะหลังหน้าหรือจะเตะหน้าหลังก็ได้ก็คืออย่างนี้หลังหน้าลักษณะนี้นะคะหรือจะหน้าหลังแล้วแต่เราถนัดนะคะเดี๋ยวของวานจะเตะเป็นหน้าหลังอย่างนี้ให้นะคะเราเตะเป็นระดับล่างก่อนดูท่าเต็มก่อนดีกว่าท่าเต็มเป็นอย่างนี้1 2 3 4แล้วก็ไซด์ล่างไซด์ขึ้นนะคะเป็น6ครั้งนะคะวิธีการฝึกนะคะถ้าเกิดว่าใครเตะราวคิกไม่นิ่งหรือพับเข่าไม่นิ่งแบบเตะแบบเบี่ยงไปอย่างเงี้ยเหมือนกับมันจะทำให้เรามันจะไม่สวยอ่ะเออเอาจริงๆเวลาเราเตะพับเข่าออกเงี้ยเวลาสะบัดมันจะเห็นชัดกว่าแต่ถ้าเราไม่พับเข่าสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะฉะนั้นเราต้องฝึกพับเข่าก่อนนะคะฉะนั้นใครทำไม่เป็นลองตะแคงข้างนะแทงเข่าขึ้นแบบราวคิกนะคะแล้วก็ฝึกการเตะลักษณะนี้นะคะเอียงข้างนะคะเตะลักษณะนี้นะเตะข้างขวาข้างซ้ายทั้งสองข้างเลยนะคะเอาล่ะทีนี้พอได้แล้วนะคะวิธีการเตะเราหาเซนเตอร์ตรงกลางก่อนซึ่งเราจะไม่เตะเข้าตรงกลางนะเราจะเตะข้างข้างคือระหว่างกลางของข้างนะคะเซนเตอร์ไว้ตรงนี้วันเตะไปข้างหน้า1ดอกเนี่ยเซนเตอร์อยู่นี่2ดอกข้างหลังเซนเตอร์เห็นไหมแล้วมันก็เตะระดับประมาณหัวเข่านะคะเพราะวันต้องการเห็นความแตกต่างระหว่างลูกเตะล่างและบนนะโดยเฉพาะใครที่เตะไม่สูงเลยอ่ะอย่าไปเตะระดับใกล้ๆกันมันจะเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่เนี้ยคือมันจะไม่เห็นความแตกต่างนะคะตอนนี้เราต้องการโชว์ท่านะทีนี้ดูนะจะเตะเป็นล่างล่างเห็นไหมตอนแรกสะโพกเตะไปข้างหน้าแล้วก็ดินสะโพกกลับทับเข่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เตะออกทางนี้นะคะจากนั้นเราก็เตะขึ้นสูงปั๊บแล้วก็เตะปั๊บอย่างนี้นะคะเหมือนเราแหวกกลางหน้าตัวเองอ่ะมองตรงไปข้างหน้าหาเป้าหมายนะคะส่วนไซด์คิก2ดอกก็เหมือนเดิมระดับล่างกับบนหรือใครจะล่างกับกลางแล้วแต่นะคะแต่ไซด์คิกเราเด้งตรงไปข้างหน้าเลยคือตรงกลางเซนเตอร์กลางนะคะอย่าลืมไซด์คิกถ้าอยากให้สวยนะคะดึงเข่าสุดๆไม่ใช่อยู่แค่นี้นะไปนะคะดึงเข่าสุดๆถีบดึงถีบนะคะถ้ามันจะดูเหยียดได้เยอะมากแล้วมันจะดูสวยนะคะดูใหม่นะหน้าหลังบนหน้าบนหลังไซด์ล่างไซด์บนนะคะ6ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งข้างนี้กันนะคะหน้าหลังปั๊บ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 นะคะท่านี้สังเกตนะคะเวลาโชว์มันจะโชว์ข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าข้างมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะดูไม่ออกว่าเราเตะเอียงนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าไซด์คิกให้ดึงให้สุดลงดึงให้สุดขึ้นอย่างนี้นะคะแต่สังเกตไหมระหว่างเตะหน้ากับเตะข้างเตะข้างมันจะดูไม่ค่อยออกฉะนั้นท่านี้เวลาโชว์ให้โชว์ไปข้างหน้านะคะสำคัญอีกอย่างนึงคือเท้าของราวคิกอย่างที่บอกราวคิกให้ทำเท้าอย่างนี้นะคะงุ้มไว้เลยนะคะส่วนไซด์คิกเหมือนที่บันทำขาตอนที่บันพายืดก็คือใช้สันเท้าลักษณะนี้นะคะให้มันลงไปเห็นปั๊บ
ขึ้นให้เหยียดออกลักษณะนี้เป็นไซด์คิกนะคะแล้วมืออย่าแกว่งเก็บมือได้นะคะแล้วแต่เราอยากเก็บมือยังไงก็ได้เก็บแล้วแต่ที่ถนัดเลยปั๊บปั๊บปั๊บลักษณะนี้นะคะและนี่ก็คือท่าง่ายๆในวันนี้นะคะคืออาจจะคอนโทรลตัวไม่อยู่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาขยับเยอะก็เจ็บอยู่นะแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ยังไงมีปัญหาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมท่านี้มันเป็นการเตะ6ครั้งต่อเนื่องนะคะโดยที่ขาเราเนี่ยมันไม่ได้แตะพื้นเลยนะคะฉะนั้นการทรงตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะทำคลิปทรงตัวมาให้ดูด้วยน่าจะได้ฝึกตามกันนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของว่านมันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ว่านนะคะกดซับสไครต์ไว้ติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ